อยู่วิเวกเป็นครั้งคราวอาหารถ้ากินมากๆก็มีสารพิษสะสมมากขณะเดียวกันก็ทำให้การขับสารพิษเป็นไปได้ยากเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการย่อยเป็นหลักดังนั้นเวลาจะขับสารพิษออกไปจากร่างกายจึงควรงดอาหารเป็นครั้งคราวฉันใดก็ฉันนั้นการเสพข่าวสารแสงสีและการพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นลงไม่หยุดหย่อนอารมณ์เหล่านี้แม้จะดับไปในเวลาไม่นานแต่ก็มักทิ้งตะกอนอารมณ์ไว้ในใจเราซึ่งหากสะสมมากพอก็ทำให้เราเกิดอารมณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่นคนที่หัวเสียหรือเครียดบ่อยๆนานไปก็จะหัวเสียและเครียดได้ง่ายขึ้นแม้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆดังนั้นจึงควรมีบางช่วงที่เราปลีกตัวหลีกเร้นจากข่าวสารแสงสีและการพูดคุยห่างไกลจากโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถืออยู่คนเดียวอย่างเงียบๆอย่างน้อยปีละหนึ่งอาทิตย์ถือเป็นโอกาสเจริญสติบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อลดตะกอนอารมณ์วิธีนี้ยังเป็นการเว้นวรรคอารมณ์ไม่ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนลุกลามจิตใจจะได้แจ่มใสสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง